วิจัยกสิกรนะคะก็มีการปรับคาดการณ์ GDP ปีนี้จะเพิ่มขึ้นที่ 3.9% นะคะจากเดิม 3.7% ผลจากการส่งออกที่ดีเกินคาดนั่นเองนะคะส่วนในปีหน้าคาดว่า GDP จะโต 4% ค่ะโดยต้องจับตาปัจจัยการเมืองในประเทศและปัจจัยเสี่ยงภายนอกค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี2560เพิ่มขึ้นเป็น 3.9% จากเดิม 3.7% ผลจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีมากโดยคาดว่าส่งออกไทยทั้งปีนี้จะขยายตัว 9% ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2561คาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 4%นายชาวเก่งชนกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้ามีแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินทยอยเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกและการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มฟื้นตัวตามนโยบายรัฐบาลส่วนการส่งออกท่องเที่ยวก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักรวมทั้งความชัดเจนในพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC หากมีผลบังคับใช้ต้นปี2561จะส่งผลให้การลงทุนเอกชนเริ่มมีเม็ดเงินเข้ามาช่วงครึ่งปีหลังและหากการเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมปก็จะยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนี้ตามใดที่ทางการจีนเนี่ยดำเนินนโยบายชะลอการขยายสินเชื่อในประเทศอย่างระมัดระวังนะครับไม่ได้แตะเบรกแรงเกินไปทีเดียวเนี่ยโอกาสที่เขาจะหัวขมำอย่างนั้นไม่น่าจะเกิดปีนี้เราก็คาดว่าเศรษฐกิจจีนคงอยู่นักประมาณปีหน้าน่าจะอยู่ประมาณ 6.5 นะครับก็เป็นอัตราการชะลอตัวโดยที่ไม่ได้รุนแรงไม่ได้คิดว่าจะมีวิกฤตเกิดขึ้นครับทางนี้นะคะศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็มีการประเมินแนวโน้มธุรกิจในปีหน้าค่ะก็พบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกออนไลน์ก็จะโดดเด่นโดยรูปแบบการค้าจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็แข่งขันกันสูงขึ้นส่วนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้นขณะที่ธุรกิจด้านรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์จะมีเทรนด์ใหม่ๆเข้ามาเช่นรถยนต์ไฟฟ้าคือในเบื้องต้นจุดที่จะก่อสร้างนี่น่าจะเป็นช่วงเดียวช่วงหนึ่งของโครงการซึ่งอาจจะเป็นเงินของทางเราหาฟันดิ้งในประเทศไปก่อนแต่ว่าในบางโครงการอย่างว่าเช่นกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่ากรุงเทพระยองเนี่ยอาจจะต้องดูอย่างกรุงเทพระยองเนี่ยอาจจะพยายามใช้เป็น PPP ส่วนกรุงเทพเชียงใหม่คงต้องดูว่าความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นรูปแบบไหนคือแต่ละโครงการจะไม่เหมือนกันส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องในปีหน้าเนี่ยนะคะยังคงเป็นทิศทางเศรษฐกิจโลกแล้วก็ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศกำลังซื้อของประชาชนในกลุ่มฐานรากผลจากราคาสินค้าการเกษตรซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลงหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงและมองแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในปี2561ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นก็จะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยจะยังทรงตัวอยู่ที่ 1.5% ค่ะด้านนางสาวอริยาติรณประกิจรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ค่ะในการประชุมวันที่20ธันวาคมนี้ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ5ปีและ10ปีมีแนวโน้มปรับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยสหรัฐดอกเบี้ยนโยบายหรือ policy rate นะคะในเดือนในรอบนี้นะคะการสำรวจเนี่ยได้ดัชนีคาดการออกมาอยู่ที่ระดับ50นะคะระดับ50เนี่ยก็คือคงเดิมเทียบกับครั้งที่แล้วซึ่งแปลว่าคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ในเกณฑ์ของการไม่เปลี่ยนแปลงมาจากปัจจุบันนะคะก็คือทุกคนมองว่ายังคงอยู่ที่ 1.5%ไปจนอีกอย่างน้อย6สัปดาห์ข้างหน้าตามที่เราสำรวจจนถึงกนง.รอบหน้าซึ่งอันนี้ปัจจัยหลัก4เรื่องที่เราพอสรุปออกมาได้นะคะก็คือเรื่องของอุปสงค์อุปทานเรื่องของการคาดการณ์ของเฟดฟันเรทเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจของบ้านเรา
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองภาพรวมสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปี2561จะเติบโตประมาณ 4% ค่ะส่วนบรรยากาศการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตขยายตัว 6.5% ซึ่งผู้ประกอบการทุกกลุ่มเร่งขยายฐานบัตรสู่ลูกค้ากลุ่มบนส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ของระบบธนาคารพาณิชย์ปี2561คาดว่าจะทรงตัวอยู่ที่ 2.97%